มาถึงจังหวัดน่านถ้าอยากจะกินอาหารพื้นเมืองแบบรสชาติดั้งเดิมต้องร้านนี้เลยกับร้านบ้านไม้คนเมืองตั้งอยู่ที่อำเภอเวียงสาค่ะที่นี่ก็จะมีเมนูหลากหลายเลยค่ะแต่ว่ามาถึงนี่แล้วก็ต้องจัดข้าวซอยแล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวแอนสั่งเป็นข้าวซอยเนื้อมาชิ้นโตๆติดเอ็นเปื่อยๆนุ่มๆรสชาติข้าวซอยเข้มข้นแบบถูกใจสุดๆไปเลยค่ะต่อด้วยขนมจีนน้ำเงี้ยวที่นี่เขาก็จะมีพริกน้ำส้มแบบให้เติมเป็นสูตรเฉพาะเวลาเอาใส่ในน้ำเงี้ยวคืออร่อยมากๆขนมจีนน้ำเงี้ยวที่นี่รสชาติแบบดั้งเดิมอร่อยแบบต้องเบิ้ลกันไปเลยค่ะอิ่มข้าวแล้วก็ไปหาของหวานกันที่ร้านเฮือนหังต่อค่ะเพื่อนๆร้านนี้ก็เป็นร้านกาแฟอีกร้านที่แนะนำเลยบรรยากาศของร้านที่นี่ก็ร่มรื่นธรรมชาติแบบสุดๆค่ะร้านเป็นเรือนไม้ใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางน้ำเลยค่ะพื้นที่ร้านกว้างขวางมากๆที่ร้านก็จะมีที่นั่งให้ทั้งส่วนที่เป็นติดแอร์แล้วก็ด้านนอกแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเดี๋ยวตามแอร์ไปดูบรรยากาศชั้น2เลยค่ะเนี่ยคือชั้น2ของร้านนะคะใครชอบบรรยากาศแบบนี้ก็มานั่งได้นะคะชิลๆไปเลยที่เพื่อนๆ เห็นนี้ก็คือที่มาของเฮือนหังต่อนะคะก็มาจากรังต่อนี่เองค่ะชมบรรยากาศรอบร้านแล้วก็มากินของหวานกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆกาแฟที่เขาใช้ก็เป็นกาแฟของจังหวัดน่านเองเลยค่ะมาถึงนี่ก็อย่าลืมสั่งนี้เลยค่ะเจแปนิสชีสเค้กนะคะเป็นเค้กของทางร้านเลยค่ะทั้งเค้กแล้วก็เมนูกาแฟคือดีงามอร่อยมากๆค่ะเพื่อนๆอิ่มท้องแล้วช่วงเย็นก็ไปเดินย่อยกันที่ถนนคนเดินของกินของอร่อยที่นี่เยอะมากๆเรียกกันว่าเดินกันแบบเพลินๆไม่มีเหนื่อยเลยค่ะเมนูพื้นเมืองก็มีตลอดทางเลยเดินไปนะคะก็มีบรรยากาศกลิ่นอายความเป็นเหนือคือฟินมากๆกับเพื่อนๆนอกจากของกินอร่อยๆแล้วที่นี่ก็ยังมีเสื้อผ้าพื้นเมืองรวมถึงของฝากซื้อติดไม้ติดมือไปเป็นที่ระลึกได้ค่ะ